ัสดีค่ะวันนี้นะคะ A2N Channel นะคะจะมาทำไอติมจากไมโลแล้วก็โอวัลตินกันนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างคะมีโอวัลตินแล้วก็นมครับมีนมสดนะคะแล้วก็นมข้นหวานแล้วก็ไอมีโอวัลตินนี่ในวันเขานั่งกินโอวัลตินอยู่โอเคมีโอวัลตินนะคะที่เป็นซองๆเนาะแล้วก็มีไมโลนะคะที่เป็นซองๆนี่นะคะที่ดาราเขาถืออยู่แล้วก็มีนมข้นหวานนะคะนมสดนะคะแล้วก็ไม้เสียบไอติมนะคะครั้งที่แล้วที่เราทำเนี่ยเป็นไอติมนมกล่องนะคะได้รับความนิยมชมชอบอย่างมากมายนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาทำวันนี้เราก็เลยจะมาทำไอติมจากไมโลแล้วก็โอวัลตินกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอะไรนะครับจะเลิกหยุดอยู่บ้านจะเลิกหยุดอยู่บ้านหากิจกรรมทำมั่งอยู่บ้านเพื่อใครครับอยู่บ้านเพื่อแพทย์แล้วก็พยาบาลอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะแล้วก็คุณหมอนะคะอยู่บ้านเพื่อชาตินะคะโคอะไรนะครับโควิดครับโอเคเราจะใช้แก๊สนะคะใช้แก๊สนะแก๊สแล้วก็มีหม้อแล้วก็มีช้อนนะคะแกะนมนะคะแกะนมใส่หม้อแล้วก็เดี๋ยวเรามาตั้งไฟกันค่ะเดี๋ยวให้นาดาช่วยแกะนะคะอ้าวทำไมไม่ช่วยแกะครับนั่งกินโอวัลตินนาวานั่งกินโอวัลตินนะคะเดี๋ยวจะใส่นม2กระป๋องนะคะพอเราใส่นมสดเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็เอามาตั้งไฟนะคะให้มันเดือดแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่นมข้นหวานแล้วก็ใส่ไมโลนะคะเราทำไมโลก่อนนะคะแล้วก็มาทำโอวัลตินทีหลังนะคะเดี๋ยวเราให้มันเดือดแป๊บนึงนะคะแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่นมแล้วนะนี่นะคะใส่นมเข้าไปนะคะแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ารสชาติมันเป็นยังไงเนาะตอนเราใส่นมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ไมโลก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้นาดาเขาช่วยตัดไมโลนะคะตัดไมโลแล้วก็เทใส่เลยค่ะเราจะทำอย่างละ3นะคะนาดาใส่เลยค่ะก็เอาซองเก็บไว้นะคะให้หมดเลยนี่นะคะนาวามาคนก็ได้ครับนาวามาช่วยคนให้พี่เขาเป็นคนตัดเดี๋ยวให้นาวาเขาเป็นคนคนนะคะให้นาดาเขาเป็นคนใส่นาดาใส่อีกซองหนึ่งค่ะลูกนาวาช้อนสีฟ้าไปชนครับเป็นคนคนครับลูกคนครับไม่ต้องกลัวแม่อยู่ด้วยอันนี้ถ้ามีผู้ปกครองช่วยนะคะเดี๋ยวให้นาดาเขาใส่อีกซองหนึ่งเนาะมันร้อนนะมันร้อนนะนาวาบอกนี่นะคะเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะถ้ามันไฟนี่ก็ปิดไฟได้นะคะนาดาใส่เลยค่ะ2แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่อีกซองนึงนะคะใส่3ซองนะทำอย่างมา3ซองนะคะกลิ่นก็จะหอมมากนะคะต้องรอให้อุ่นก่อนนะคะอุ่นแล้วก็เดี๋ยวเราตักใส่ถุงแล้วก็ไปเก็บไม้ใส่ท่องปิดนะแล้วเรามาแกะชิมกันนี่นะคะเราก็ใส่ไป3ซองนะคะแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะสีก็เป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตักใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นกันแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะของโอวัลตินก็ทำเหมือนกันนะคะใส่นมสดก่อนแล้วก็นมข้นนะคะแล้วก็ใส่ผงวันตินแล้วก็รอให้อุ่นแล้วก็มาตักใส่ถุงนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่นี่นะคะตักใส่ธรรมดานะเล็กหน่อยก็เต็มมาโอ้แล้วก็ใส่ให้ครบ3ซองนะ3ซองแล้วนะคะยังไม่เต็มนี่นะคะแล้วก็เสียบไม้นะคะเสียบไม้อันนี้เราจะทำเป็นของ
โอวัลตินนะคะก็ใส่นมสดก่อนนะคะแล้วก็ใส่นมข้นหวานกินหอมเหมือนเดิมกินหอมเหมือนเดิมนะเราให้เดือดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราใส่โอวัลผงโอวัลตินนะทำเหมือนของไมโลเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรารอให้มันแข็งแล้วเรามาเดี๋ยวแกะพร้อมของไมโลกันค่ะของโอวัลตินนะคะของโอวัลตินเนี่ยคือสีเขาจะแคบกว่าของไมโลนะนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ของโอวัลตินกันนะคะตัดโอวัลตินใส่นะคะเราได้ทั้งโอวัลตินแล้วก็ไมโลแล้วนะคะอย่างละ3ซองนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่ตู้เย็นแล้วรอให้มันแข็งแล้วเรามาแกะชิมกันค่ะไอติมไมโลกับโอวัลตินเราทำไอติมกินเองจ้าใช้กรรไกรนะคะกรรไกรหรือมีดก็ได้ค่ะแล้วก็ฉีกอยากกินของเราเนี่ยว่าเดี๋ยวดิครับก็กินอะไรพลาสติกมันออกนะคะแกะซองมันออกแกะซองออกคะครับแกะซองออกค่ะแกะซองออกแล้วก็ค่อยกินไม่ใช่กินทั้งซองนี่นะคะได้1อันแล้วเหยียบอยากกินนี่1อันนะคะอันนี้เป็นของไมโลนะดูเดี๋ยวเราจะแกะของโอวัลตินนะคะโอวัลตินจะเป็นไงโอวัลตินเป็นยังไงนะเอาวันตีเขาจะเข้มกว่านะคะอันนี้ก็จะไม่เข้มแต่ขึ้นนิดหน่อยน้องวาชิมแล้วนะคะเรียบไม่ได้ชิมแกะของไมโล1อันแล้วนะคะแล้วก็แกะของวันตี1อันแล้วนะคะน้องวากินนี่นะคะเดี๋ยวให้เด็กเขาชิมกันไปก่อนนะคะไอติมที่ทำเองจากโอวันตินนะคะเป็นไงบ้างครับโอเคฮัลโหลของนาดาเป็นไมโลนะคะเป็นไงบ้างคะอร่อยอร่อยนะคะนี่นะคะลองไปทำทานกันได้นะคะนี่ให้เขาทานกันแก้ร้อนนะคะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามพวกเราแล้วก็อย่าลืมไปทำไอติมจากไมโลแล้วก็วันตินกินเองนะคะ